สีสินงามแผ่นดินสินสกุลงามดังฟ้าดลอายาดฝนหล่นลังมางามน้ำใจไมตรีสุดบูชาหายากนะอาจารย์ว่าอาจารย์จะวาดรูปนี้ใช่ไหมผมก็มาประกอบเวลาจะทำงานจะต้องมีข้อมูลแบบนี้ผมต้องประทับใจในสิ่งนั้นก่อนผมอาจจะไปนั่งดูในหลายครั้งนะแต่ผมถึงจะกลับมาวาดพอไม่ใช่ผมอินเพรสแล้วนะผมประทับใจในสิ่งนั้นพอประทับใจแล้วก็จะค่อยวาดสิ่งนั้นส่วนจะเป็นเรียลลิสติกหรืออิมเพรสชันนิสต์ก็อยู่ที่เราจะกำหนดขึ้นมาเองมันจะออกมาเป็นยังไงโดยส่วนตัวอาจารย์ชอบแบบเรียลลิสติกไหมส่วนตัวตั้งแต่ผมเรียนมาที่พ่อช่างนะจนเพื่อนเขาบอกว่าถ้าอยากจะดูภาพแบบเหมือนจริงให้มาดูของสุจิตเป็นห้องอาจารย์เขาบอกนายสุจิตนี่เพื่อนจะเก็บละเอียดไปถึงไหนยิ่งกว่ากล้องถ่ายรูปก็ลองเก็บไปสักครึ่งเลยไหมอีกครึ่งมันคุณออกลีลาบ้างออกความรู้สึกในแสงในสีตะวัดไปเป็นยังไงก็ฟังจากนั้นผมก็พยายามมาเปลี่ยนนะเอาอย่างละครึ่งดีกว่าเรียนรีดหมดไม่ไหวแล้วครับมันใช้เวลาเกินไปเนาะมันใช้เวลาอย่างผมเคยไปวาดที่เขาดินนะที่กรุงเทพนะแบบภาพสัตว์เนี่ยสัตว์ปีกเขาจะบอกเลยเขาจะให้เวลา3วันเด็กทุกคนก็จะพากันไปที่เขาดินนะผมก็ถือกระดานนั่งรถเมล์ไปไปวาดนกยูงผมเก็บละเอียดยิบได้เอสูงสุดในห้องแต่อาจารย์ก็ยังมาตีนะสุจิตนี่สูงสุดในห้องจริงแต่มันแบบเหมือนจริงเกินไปแล้วเขาให้ดูเอาคนนี้ได้เอเหมือนกันเดี๋ยวผมดูแล้วมันวาดไม่เสร็จนี่อาจารย์อธิบายใหม่ไม่ใช่วาดไม่เสร็จแต่เขาวาดมีลีลานกตัวเนี้ยเป็นนกเอี้ยงดูแล้วเหมือนมันจะเดินได้จริงๆหัวมันจะพองโงกจริงๆผมถึงไม่รู้ไงโอ้มีชีวิตชีวามันดีกับคนละแบบมันติดเป็นนิสัยจะว่าใครก็ข้างเป็นแบบเรียลลิสติกสีสินถิ่นสกลสีสินงามแผ่นดินถิ่นสกลงามดังฟ้าดลให้ยาทุนได้ยินว่าตอนเรียนพ่อช่างเนี่ยท่านอาจารย์สุจิตได้ทันเห็นอาจารย์ถวันไหมครับไม่ทันท่านออกถ้าจบไปแล้วอ๋อแล้วได้เคยคุยกันเจอกันที่ไหนบ้างไหมที่เจอกันชัดๆจริงๆก็คือที่ตอนนั้นท่านมาศิลปะสัญจรที่หนองคายเป็นของวิทยาเขตของมขอนแก่นเขามาจัดเพราะว่าที่หนองคายจะมีวิทยาเขตอยู่นะเรื่องของมขอนแก่นท่านจะมาจัดที่นั่นนะแล้วบังเอิญว่าพี่ขมลเข้าไปแล้วเดชาอันนี้เพื่อนรักคนเลยเดชาวรชุนเนี่ยใช่ว่าเฮ้ยไอจิตมึงมาสิพี่หวันมาด้วยนะผมขับรถไปเลยเจอทั้งหมดหลายคนซึ่งในนี้จะมีภาพอยู่แล้วก็ได้คุยกับพี่สวรรค์สักครึ่งชั่วโมงได้คุยอะไรกันบ้างครับเราก็ไม่กล้าไปมากพี่น้องพี่ก็ผมเป็นลูกศิษย์พ่อช่างและเป็นรุ่นน้องของพี่ก็ขอแสดงความดีใจและยินดีเพิ่งมาเจอพี่ตัวเป็นวันนี้เลย ตอนนั้นพี่เขาเพิ่งตื่นนอนผมไปในตอนบ่ายอยากจะนอนตอนบ่ายดูท่าทางแกก็ยังงัวเงียอยู่นะเห็นก็ไม่อยากจะไปถามในแกมากนิ่งๆเงียบๆดีกว่า
ไปค่อยเข้าไปเลาะไปเรียนไปหาแกใกล้ๆแล้วท่านว่าอะไรไหมครับคุยกันจีวฐานนะเพราะหลายอย่างโอ้พี่ครับผมจะประเภทศิลปินด้อยค่าไม่ถึงหนึ่งในล้านของพี่หรอกผมก็ดีก็ชื่นชมผลงานของพี่ผลงานของพี่ไม่เหมือนใครแล้วก็ไม่มีใครเหมือนด้วยก็ดูคนสิคนสัตว์สิ่งของแกนะอ้วนๆป้อมๆคนแกสังเกตนะแล้วก็เข้าว่าสิงสาราสัตว์พี่เนี่ยมาจากไหนเดี๋ยวเอาสัตว์ไปผสมกันเอากวางไปผสมม้าเอาม้าไปผสมกับวัวแล้วก็เขียนเป็นเขี้ยวเสือเขียนแล้วพี่เขียนเร็วจังเฮ้ยเกย์บอกเวลาทุกนาทีมีค่าเว้ยเขาบอกนะว่าเขียนไม่ใช่ว่าเขียนนะว่ากระซวกของนะอะไรกับพี่กระซวกน้องกูก็ตวัดเลยสิครั้งหนึ่งกูได้เป็นแสนนะเดี๋ยวบอกโอ้โหก็เลยแกล้งถามว่าพี่กระซวกแต่ละครั้งนี่ได้เงินเป็นล้านกว่าบางที่ซียังไม่แห้งเลยพอมาจองแล้วคนที่วาดเก่งๆก็ไม่วาดนานนะมันอยู่ในใจกันแล้วก็ปุ๊บปุ๊บแล้วแกจะชายสีเลยนะสีดำพื้นขาวพื้นแดงที่ผมพอจะรู้ว่าทำไมแกชอบสีดำแดงก็สีโรงเรียนพ่อช่างไงสีดำแดงนะเป็นชื่อโรงเรียนไม่มีใครกล้าหรอกที่จะตั้งที่จะเรียกมหาวิทยาลัยพ่อช่างไม่ได้เป็นชื่อพระราชทานจากร.6ก็เหมือนโรงเรียนในร้อยไงยังเป็นโรงเรียนอยู่เป็นโรงเรียนนะแต่สอนปตรีปโทละคุณจะไปเรียกมหาวิทยาลัยนะเขาต้องงงเด็กก็ย่างงงเดี๋ยวนี้ก็มาสอนถึงปเอกแล้วมั้งครับผมทีนี้แกคงจะชอบสีดำแดงนี่เองแกก็เลยสีที่แกวาดพื้นนี่เองสีดำพื้นที่ข้าวสีแดงแต่ทำไมมันมีพลังเหลือเกินท่านแนะนำอะไรอาจารย์ไหมครับตอนนั้นท่านก็ไม่ได้แนะนำอะไรมากมายเพราะว่าผมเองก็ไม่กล้าคุยมากเพราะดูท่านจะต้องตื่นนอนครับตื่นนอนแต่ผมมารู้ข่าวตอนที่ท่านหลังจากนั้นน่าจะ 3-4 ปีท่านก็สิ้นแล้วครับมีโรคจำตัวทั้งหลายอย่างครับผมโรคจำตัวท่านอาจารย์ดร.กมลให้ภาพอาจารย์ไว้ใช่ไหมครับตอนที่มาศิลปะสัญจรที่มอราชวัยตอนนั้นก็ท่านก็จะทำวูดคัดแล้วก็สาธิตให้กับผู้ที่สนใจก็คือรูปนี้ใช่ไหมใช่รูปนี้ท่านตอนที่ท่านมาเนี่ยผมก็ส่องดูพี่กมลทำอะไรแกวูดคัทด้วยแล้วก็ไปประชุมกับไอ้เจ้าหน้าที่ด้วยเซ็นให้เรียบร้อยมันเป็นรูปนกโชคดีมากแล้วแกก็เสร็จปั๊บไปขอปิ้นให้ดูเลยปิ้นแล้วก็แจกเลยแจกคนมาก็แจกเด็กบางคนเด็กศิลปะที่มอราชบัณฑิตเขาก็มันต้องบอกว่าเอ้าทำไมเธอต้องใจถึงเธอถอดเสื้อสิบอกเด็กคนนั้นนะแล้วให้พี่ขมลเนี่ยเขาวิ่งไปเลยถอดเลยใช่ไหมไอ้นั่นไม่เอากล้ากล้ากลัวกลัวเสร็จแล้วมีคนหนึ่งคนนี้เขาชื่อคุณอะไรที่เขาขายของลูกอะดูทางวัดธาตุดุ้งนี่พี่ดิลกแล้วล่ะเออพี่ดิลกใจถึงมาถอดเสื้อคอกองออกเลยปิ้นพี่เขาก็ปิ้นลงในเสื้อให้ทันทีพี่ดิลกไม่เล่าเรื่องนี้ให้ฟังเลยนะเดี๋ยวไปนี่ผมจะไปขอเสื้อตัวนี่จะไปขอเสื้อตัวนั้นโอ้ขอบคุณอาจารย์มากเยี่ยมมากงามดังฟ้าดนให้อย่าทนลดงามน้ำใจ
สุดบูชางามนักหนาคือสีสินอินสกุล